าเสริมธาตุเหล็กผสมกับข้าวที่น้องกินได้ไหมมีธาตุเสริมธาตุเหล็กใช่ไหมคะเนาะซึ่งทำไมแม่บอกจะมี2ยี่ห้อนะคุณแม่ซึ่งยาธาตุเหล็กเนี่ยค่ะยาจะแบบหืมน่าจะไม่ยอมกินนะคะกินยากมากแม่แล้วก็คือแบบลูกอ้วกแตกตลอดดีก็นะไปผสมกับเฮลส์บลูบลอยนะรสชาติยาแล้วก็ทำให้แบบเหมือนมันฟีลแบบโอเคดีขึ้นอันนึงคือเอาไปผสมนะคะกับน้ำผลไม้ได้อ่ะกินง่ายนิดนึงอันนี้ไม่ค่อยถูกกับแคลเซียมแคลเซียมก็คือประเภทแบบพวกนมโยเกิร์ตอะไรพวกเนี้ยค่ะมันจะไปลดการดูดซึมของยาปรับดูแล้วกันเท่าที่เราค่ะจะสามารถที่จะปรับได้ขอให้อย่างน้อยๆลูกยอมกินแล้วกันนะคะเรารู้อยู่แล้วเนาะถ้าเหล็กค่ะก็คือจะช่วยป้องกันไม่ให้ลูกของเราเกิดภาวะซีดถ้าลูกของเราซีดนะคะเนาะผลกระทบคืออะไรตัวเล็กน้ำหนักตัวน้อยข้าวไม่ค่อยกินเลี้ยงไม่ค่อยโตเหนื่อยเพลียๆสมาธิก็จะไม่ค่อยดีถ้าสมมุติเป็นเยอะมากเลือดน้อยหัวใจทำงานหนักลูกเธอหัวใจวายได้นะถ้าสมมติว่ามันซีดมากจริงๆนี่ผลกระทบที่แน่นอนถ้าพูดเรื่องนี้มาแม่ไม่โอเคแน่นอนเรื่องของพัฒนาการและ IQความฉลาดนั่นเองเราสามารถที่จะให้เขากินได้ภายใต้การดูแลของบุคลากรนะคะก็ควรที่จะบริหารจัดการให้เขากินเพราะว่าถ้าสมมติว่าผลกระทบอะไรที่มันตามมาค่ะบางทีเราอาจจะรับไม่ไหวรับไม่ได้ก็ได้นึกออกไหมคะเนาะ